สวัสดีครับ mcord.net กับผมพีรพลอนุตรโสดหรือโยแววันนี้พามาชมวิวระฟ้าของกรุงเทพที่โรงแรมอมราถนนสุรวงศ์ผมมีนัดพูดคุยกับผู้บริหารโรงแรมถึงผลจากการใช้งานแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Hotel Quickly ซึ่งคุณโทมัส CEO และผู้ก่อตั้งแอปก็อยู่ร่วมการสนทนาครั้งนี้ด้วยครับแอป Hotel Quickly เป็นแอปช่วยจองห้องพักโรงแรมแบบกระทันหันหรือแบบนาทีสุดท้ายซึ่งคุณโทมัสบอกว่าเข้ากับวิถีชีวิตของคนยุคปัจจุบันที่ทำงานอย่างเต็มที่แต่อาจไม่มีเวลาวางแผนพักผ่อนล่วงหน้าหากเดินทางไปใน15ประเทศที่แอปนี้ให้บริการอยู่รวมทั้งประเทศไทยก็สามารถยกมือถือขึ้นมาสแกนหาห้องพักโรงแรมที่อยู่ใกล้ๆแล้วกดจองได้เดี๋ยวนั้นภายในไม่กี่วินาทีที่สำคัญบางครั้งยังได้ราคาถูกกว่าคนที่จองไว้ล่วงหน้านานๆซะอีกครับที่เป็นไปได้เพราะมีการใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาเชื่อมต่อครับทำให้การจองโรงแรมผ่านแอปทำได้ทันทีโรงแรมจึงสามารถขายห้องพักที่ว่างเปล่าได้ในนาทีสุดท้ายก่อนที่จะหมดวันนั้นไปผมอธิบายอย่างอินเวนทอรี่ของที่นั่งของเครื่องบินนะครับพอเครื่องบินออกแล้วเนี่ยถ้าที่นั่งเหลือเนี่ยไม่สามารถที่จะขายได้แอปเนี้ยช่วยโรงแรมขายห้องได้เพราะว่า last minute ถ้าเกิดเรามีห้องเหลือเราสามารถที่จะอัปโหลดเรทราคาพิเศษเข้าแอปนี้ได้ทันทีเลยให้กับลูกค้าให้กับ end user ได้เลยนะครับที่โรงแรมจะมีคอมพิวเตอร์เปิดหน้าจอเชื่อมต่อกับบริการนี้ไว้สามารถกดขายห้องที่ยังเหลือและให้ราคาพิเศษเมื่อมีคนกดจองในมือถือโรงแรมก็รับรู้แนวทางนี้จึงเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไรจากรายได้ส่วนที่โรงแรมไม่เคยได้มาก่อนYou know you have a Ferrari. You don't want the discount Ferrari. คุณโทมัสเจ้าของแอปบอกว่าโรงแรมหลายแห่งเจอปัญหาห้องที่ขายไม่ได้แต่จะให้มาประกาศลดราคาก็จะเป็นการลดมูลค่าเหมือนการขายรถหรูเราคงจะไม่ยอมติดป้ายลดครึ่งราคากันแน่ๆแอป Hotel Quickly จึงทำบริการนี้ให้มีใช้ได้แค่ในแอปมือถือเท่านั้นและรู้กันแค่ลูกค้าโรงแรมและแอปรูปแบบบริการที่เอื้อให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ทำให้ Hotel Quickly มีผู้ดาวน์โหลดแล้วกว่า1ล้านรายโดยเป็นชาวไทยกว่า 300,000 ครับและยังได้สร้างพฤติกรรมใหม่ในการเดินทางโดยไม่ต้องจองห้องพักไว้ก่อนค่อยไปลุ้นกันดาบหน้าว่าจะได้พักโรงแรมไหนได้ทั้งความตื่นเต้นและความประหยัดซึ่งหลายคนอาจจะกำลังอยากลองครับผมโยแวลาไปก่อนสวัสดีครับ